สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังในบ้านเรานะครับเพื่อนๆหลายคนคงรู้จัก Lazada หรือว่า Shopee กันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแอปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทุ่มงบโฆษณามหาศาลนะครับเพื่อทำให้เรารู้จักจากสื่อต่างๆเช่นจากการจ้างพรีเซนเตอร์บ้างแหละนะครับจ้างดาราคนดังนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากจะสร้างรายได้กับแอปเหล่านี้เนี่ยคุณต้องลงทุนสต็อกสินค้านะครับเพื่อเข้าไปขายของในแอปนั้นถึงจะได้เงินถูกไหมครับพร้อมกับรับความเสี่ยงเรื่องการขายของไม่ได้ของถูกตีกับเงินจมกับสต็อกหมุนเงินจาก COD ไม่ทันนะครับล่าสุดได้มีการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า Fingo นะครับตอนนี้เปิดออฟฟิศในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงกลางเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อาคาร G Tower ชั้น33นะครับแถวเซ็นทรัลพระราม9 Fingo เนี่ยเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับเสมือนห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับมีสินค้าให้กับผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าไปช้อปปิ้งมากกว่า 10,000 รายการนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งผู้ขายเนี่ยมีเพียงผู้เดียวก็คือบริษัท Fingo นะครับเราเองก็ไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องรับความเสี่ยงแถมสมาชิกอย่างเราสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตได้เลยนะครับซึ่ง Fingo เนี่ยเอางบโฆษณามหาศาลเหล่านั้นมาจ่ายให้กับสมาชิกอย่างเราเพียงแค่คุณช้อปปิ้งคุณได้ส่วนลดคุณแชร์ให้เพื่อนเข้ามาช้อปคุณก็ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะ Fingo ทำการตลาดแบบทำงานผ่านสมาชิกให้สมาชิกเป็นนักโปรโมทนั่นเองนะครับดังนั้นงบการตลาดจึงไม่ต้องจ่ายให้กับสื่อต่างๆเหมือนกับ Lazada Shopeeการทำการตลาดแบบนี้เนี่ยจึงทำให้คนเข้าถึงได้มากกว่านั่นเองครับส่วนตัวผมเองทำธุรกิจ Fingo มาได้ประมาณ12วันนะครับรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนะครับผมว่าแอปพลิเคชัน Fingo เนี่ยมีระบบจัดการกระเป๋าเงินส่วนตัวได้ดีมากๆนะครับสามารถเช็คยอดเงินที่ไหลเข้ามานะครับจากการเพียงแค่แชร์บอกต่อเพื่อนๆ เข้ามาเป็นสมาชิก VIP กับ Fingo เพียงแค่ปลายนิ้วนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาประชุมนะครับไม่มีการซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดเพราะว่า Fingo เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจ MLM นะครับทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เลยครับจะมาอธิบายแผนการจ่ายรายได้ของ Fingo นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องแผนการจ่ายรายได้จะขอพูดถึงที่มาที่ไปของ Fingo สักเล็กน้อยนะครับในภาพนะครับจะเป็นผู้ก่อตั้ง Fingo นะครับมีด้วยกัน3คนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็น CEO ชื่อคุณแจ็คหยีเป็นผู้ถือหุ้นหลักคนซ้ายชื่อคุณเมสซี่คนขวาชื่อคุณยันดองนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้โปรไฟล์น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะคุณแจ็คหยีนะครับเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบามา13ปีเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับจนแจ็คหม่าไว้ใจให้ดูแลแอปพลิเคชันทีมอร์ของอาลีบาบาสามารถสร้างรายได้มากกว่าล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับ Fingo ได้เริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศจีนที่เมืองหางโจวมีการตั้งออฟฟิศFingo Group ที่ฮ่องกงแล้วก็มีออฟฟิศที่ไทยอยู่ตึก G Tower ชั้น33ซึ่งเป็นออฟฟิศชั่วคราวของ Fingo แล้วก็ช่วงนี้ก็มีการหาออฟฟิศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงการปักหลักสร้างธุรกิจในไทยก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับ Fingo ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซขายสินค้าบนแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ Lazada Shopee บ้านเราครับถามว่าเวลานี้ทำไมต้องอีคอมเมิร์ซใช่มั้ยครับบุคคลในรูป2คนนี้คนซ้ายชื่อเจฟเบซอสนะครับเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อเว็บ Amazon หลายคนคงจะทราบดีถ้าเกิดสังเกตนะครับตัว A จะมีลูกศรโยงไปถึงตัว Z หมายความว่าสินค้าเขาจะมีตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z เลยนะครับแล้วก็คนขวามือนะครับชื่อแจ็คหม่านะครับเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียของคนไทยนะครับพบว่าคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่า52ล้านคนจากจำนวนประชากร70ล้านคนนะครับกว่า 97% ของคนใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลักซึ่งใช้งานเป็นเวลานานเกือบ5ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวคนไทยกว่า 82% นะครับเคยซื้อสินค้าหรือว่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 69% เนี่ยซื้อจากมือถือเป็นหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทยนะครับอย่างเช่นเว็บ Shopee กันบ้างนะครับเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเขาจัดโปรโมชั่น 12/12 สามารถขายสินค้าเพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะครับได้80ล้านไอเทมก็คือ80ล้านชิ้นนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติสินค้าชิ้นละ100บาทนะครับค
คูณเข้าไป80ล้านชิ้นสร้างมูลค่าได้ 8,000 ล้านบาทเพียงแค่วันเดียวนะครับผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะมีธุรกิจไหนที่สามารถสร้างยอดขายได้ 8,000 ล้านเพียงแค่วันเดียวนะครับเรามาดู10อันดับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทยอันดับ1ก็คือเป็น Lazada นะครับประมาณ44ล้านอันดับที่2ก็จะเป็น Shopee นะครับประมาณ31ล้านนะครับแล้วก็ตัว Fingo เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเข้ามาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีเป้าหมายภายในครึ่งปีแรกนะครับต้องการที่จะขึ้นท็อป5ในตารางนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับที่3จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าอันดับที่4 2ล้านกว่านะครับอันดับที่5อยู่ที่2ล้านกว่าเหมือนกันแสดงว่า Fingo จะขึ้นมาอยู่ท็อป5ก็ต้องทำสมาชิกขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ล้านถึงจะติดท็อป5นะครับแล้วทำไมต้องทำ Fingo ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากมีธุรกิจส่วนตัวสักธุรกิจหนึ่งณเวลานี้แล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับลองนึกดูว่าต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ดีบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักหมื่นหรือบางธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินทุนหลักแสนเลยก็ได้นะครับแต่ว่า Fingo เนี่ยใช้เงินทุนเพียงแค่ 1,599 บาทลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วนะครับแถมยังไม่มีความเสี่ยงอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดรายเดือนเหมือนธุรกิจ MLM แบบเก่านะครับเวลาสมาชิกซื้อสินค้าในแอปบริษัท Fingo ก็จะจัดส่งสินค้าให้กับเรานะครับแถมคนที่แนะนำสมาชิกเนี่ยก็จะได้แคชแบ็กหรือว่าเงินคืนอีกตั้ง 10% นะครับเราเองไม่ต้องทำบัญชีนะครับเพราะว่าระบบจัดการให้หมดสามารถขยายธุรกิจได้ง่ายสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวและในยุคสมัยนี้นะครับห้างสรรพสินค้านี่เหมือนโชว์รูมเลยนะครับมีเอาไว้เดินตากแอร์เล่นนะครับเวลาเราจะซื้อของเราก็ไปดูว่าของเป็นยังไงนะครับแต่เวลาเราจะสั่งของจริงๆเนี่ยอยากซื้อทีวีแล้วก็มาสั่งใน Fingo อยากซื้อตู้เย็นแล้วก็มาสั่งใน Fingo อยากซื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็มาสั่งใน Fingo อยากซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาสั่งใน Fingo นะครับทำไมต้องสั่งใน Fingo นะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งใน Fingo แล้วเราได้เงินคืนแบบนี้สั่งมั้ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผนการจ่ายรายได้ของสมาชิก Fingo กันนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์มือถือส่วนตัวเราแล้วนะครับเราก็จะเป็นตำแหน่งช็อปเปอร์นะครับก็คือได้คูปองส่วนลดทันทีเลย50บาทตรงนี้เนี่ยเราสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลยในราคาส่วนลดแต่ว่าเรายังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เราจะต้องทำการอัปเกรดเป็นสมาชิก VIP ก่อนคือสั่งซื้อสินค้าชุดของขวัญ นะครับราคา 1,599 บาทที่ทาง Fingo จัดไว้ให้นะครับหลังจากที่เราซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นตำแหน่ง Preferred Shopper นะครับหรือว่า PS นั่นเองนะครับสิ่งที่ PS จะได้ก็คือได้สินค้าที่เราสั่งซื้อนะครับไอ้ 1,599 บาทเนี่ยไม่ใช่เป็นจ่ายค่าสมัครนะครับก็คือเป็นการซื้อสินค้าของเราเองนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะได้คูปองส่วนลดมูลค่า 1,500 บาทใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งของเราแล้วก็อันที่3นะครับเราก็จะได้ลิงก์ส่วนตัวนะครับในการทำการตลาดเพื่อสร้างรายได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแบบช้าๆเลยนะครับตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง PS ใช่ไหมครับเราส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนลงทะเบียนฟรีผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อนก็จะเป็นตำแหน่ง SP หรือว่า Shopper นั่นเองนะครับเพื่อนยังไม่ได้อัปเกรดนะเพื่อนสามารถซื้อสินค้าในแอป Fingo ได้นะครับเราก็จะได้ 10% ของราคาขายสมมุติเพื่อนซื้อสินค้าในแอป Fingo ราคา 1,000 บาทนะครับเราก็จะได้100บาทโอเคนะครับอันนี้คือรายได้ส่วนแรกนะครับสรุปง่ายๆก็คือเรามีสมาชิกช็อปเปอร์นะครับสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้คอมมิชชั่น 10% นั่นเองนะครับทีนี้รายได้ส่วนที่2นะครับเราเป็น PS นะครับแล้วเราแนะนำ PS นะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเนี่ย375บาทต่อ1คนนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเราแนะนำวันหนึ่งได้2คนนะครับที่เป็น PS นะครับเราก็จะได้750บาทซึ่ง750บาทเนี่ยผมว่ามากกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันเลยนะครับและถ้าเราอยากจะได้สิทธิประโยชน์แล้วก็รายได้ที่มากขึ้นนะครับผมแนะนำให้รีบทำคุณสมบัติเปลี่ยนตำแหน่งให้เป็น AM นะครับเรามาดูว่าเปลี่ยนตำแหน่งเป็น AM ต้องทำยังไงบ้างการเปลี่ยนตำแหน่งจาก PS เป็น AM ทำง่ายมากครับเราและทีมงานช่วยกันแนะนำ PS ให้ครบ30คนรวมตัวเรานะครับแต่ใน30คนนั้นต้องเกิดจากการแนะนำจากเราเองเนี่ย10คนแค่นี้เราก็จะเป็น AM แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้ของ AM นะครับ
หลังจากที่เราเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM แล้วเนี่ยรายได้เราจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนเดิมครับรายได้จากการที่ช้อปเปอร์สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ได้คอมมิชชั่นนะครับแล้วก็รายได้จากการแนะนำหรือว่า incentive นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ AM แนะนำ SP หรือว่าช้อปเปอร์แล้วก็ช้อปเปอร์มีการสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เราจะรับเพิ่มเป็น 14% นะครับแล้วก็ช้อปเปอร์อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น PS นะครับแล้วก็มีการสั่งซื้อสินค้าตรงนี้เรายังรับเพิ่มอีก 4% นะครับผมแล้วก็รายได้ในส่วนที่2นะครับเป็นรายได้จากการแนะนำตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง AM นะครับเราแนะนำคนที่เป็น PS เข้ามา1คนเนี่ยเราจะรับ750 บาทนะครับและข้อดีของการเป็นตำแหน่ง AM มันอยู่ตรงนี้ครับถ้า PS นะครับใต้องค์กรเรานะครับแนะนำ PS นะครับเขาก็จะได้รายได้ของเขาอยู่แล้วนะครับ375 บาทแต่เราได้ด้วยนะครับ375 บาทสรุปง่ายๆก็คือ PS ที่อยู่ใต้องค์กรเราทุกคนนะครับมีการแนะนำ PS เข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็ได้รายได้ของเขาอยู่แล้ว375 บาทแต่เราเป็นตำแหน่ง AM เนี่ยสามารถรับรายได้ร่วมด้วยนะครับ375 บาทเช่นกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมงานเราเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM และมี PSที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยภายใต้องค์กร AM เนี่ยนะครับเรายังรับร่วมด้วยอีก75 บาทครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิประโยชน์แล้วก็รายได้ที่มากขึ้นนะครับเราต้องรีบทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งจาก AM ขึ้นมาตำแหน่ง AT ครับซึ่งตำแหน่ง AT เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของบริษัท Finco แล้วนะครับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทแน่นอนครับการทำคุณสมบัติเพื่อขึ้นตำแหน่ง AT นะครับข้อที่1ต้องมีตำแหน่ง AM อย่างน้อย3คนที่เกิดจากการแนะนำโดยตรงของเรานะครับข้อที่2นะครับต้องมีตำแหน่ง AM ภายใต้องค์กร4คนนะครับชั้นไหนก็ได้ครับแล้วก็ข้อที่3มีตำแหน่ง PS นะครับรวมทั้งองค์กรนะครับไม่ต่ำกว่า500คนนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็น AT ได้แล้วครับทีนี้เรามาดูรายได้ของ AT กันบ้างนะครับการจ่ายรายได้ก็จะมี2ส่วนเหมือนเดิมครับตอนนี้เราเป็น AT นะครับถ้าเกิดเราสมัคร SP หรือว่า Shopper เข้ามานะครับเขามีการสั่งซื้อสินค้านะครับตรงนี้เราก็จะได้รายได้ 15.6% หรือว่าได้คอมมิชชั่น 15.6% นั่นเองนะครับและถ้า SP นะครับอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น PS นะครับยอดสั่งซื้อภายใต้องค์กร PS นะครับเราก็จะได้รับ 5.6% นะครับและถ้าเกิดว่าจาก PS นะครับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AM นะครับยอดสั่งซื้อภายใต้องค์กร AM นะครับเราก็จะรับเพิ่มอีก 1.6% นะครับถ้าทีมงานเรานะครับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นมาเป็น AT นะครับเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเรานะครับยอดสั่งซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับ AT รับคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับเราก็จะรับแมทชิ่งจาก AT เนี่ย 20% นะครับแล้วก็รายได้ในส่วนที่2นะครับรายได้จากการแนะนำนะครับถ้าตอนนี้เราเป็นตำแหน่ง AT นะครับเราแนะนำ PS เนี่ยนะครับ1คนที่เราแนะนำเนี่ยเราจะรับ 1,013 บาทนะครับแล้วถ้า PS นะครับที่เราแนะนำเข้ามานะครับเขาไปแนะนำเพื่อนของเขาต่อนะครับเขาก็จะได้375บาทของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะรับร่วมด้วย638บาทนะครับสรุปง่ายๆก็คือนะครับภายใต้องค์กร PS นะครับที่มี PS เกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็จะรับร่วมด้วย638บาทนะครับแล้วก็ภายใต้องค์กรของ AM นะครับที่มีการแนะนำ PS เข้ามาใหม่นะครับเขาก็ได้รายได้ของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ร่วมด้วย263บาทนะครับแล้วก็ภายใต้องค์กร AT นะครับที่เกิดการแนะนำ PS เข้ามาใหม่นะครับเราก็ยังรับร่วมด้วยอีกคนละ75บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแผนการตลาดของบริษัท Finco นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถฟังซ้ำได้